ดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งหนาแต่เบื้องล่างคือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งมีความลึกถึง161กิโลเมตรก่อนหน้านี้เราคิดกันว่าน้ำแข็งที่เกิดจากน้ำสามารถพบได้บนโลกเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันพบได้ทั่วระบบสุริยะเลยแม้แต่บนดาวพุธและดวงจันทร์ดาวเสาร์มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้มันลอยตัวเมื่ออยู่ในสระน้ำอวกาศไม่ควรดำมืดสิในเมื่อมันมีดวงดาวอยู่ทุกที่พวกมันควรจะส่องแสงให้อวกาศสว่างไสวไม่ใช่หรอคุณอาจมองไม่เห็นดวงดาวได้จากทุกทิศทางเพราะบางดวงมีอายุไขไม่ยาวพอที่จะให้แสงส่องมายังโลกมีการยืนยันแล้วว่ามีดาวเคราะห์8ดวงอยู่ในระบบสุริยะแต่ก็มีหลักฐานของดวงที่9อยู่เพียงแค่ตอนนี้เรายังหามันไม่เจออินทรีย์วัตถุอาจจะมายังโลกของเราผ่านทางดาวหางเนื่องจากมีการพบสารอินทรีย์จากดาวหางหลายดวงดาวเสาร์มีพายุที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับดาวพฤหัสบดีแถมยังมีรูปทรงพิเศษอีกด้วยนั่นคือมี6ด้านที่โดดเด่นดาวพุธและดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์เพียง2ดวงที่ไม่มีดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์โคจรรอบๆอยู่79ดวงดวงที่ใหญ่ที่สุดคือแกนิมีดใหญ่กว่าดาวพุธอีกเราเคยคิดกันว่าทางช้างเผือกเป็นแถบธรรมดาแต่ตอนนี้รู้กันแล้วว่ามันคือกาแล็กซีก้นหอยรอยเท้าบนดวงจันทร์จะไม่หายไปเพราะบนนั้นไม่มีลมพัดเลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีหลุมขาวอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับหลุมดำไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปได้แต่แสงและสสารสามารถเล็ดลอดออกมาจากภายในได้แม้ว่าในอวกาศจะมีดวงดาวเป็นล้านล้านดวงสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นดวงจันทร์ชาวรอนมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพลูโตซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ดาวพลูโตโคจรอยู่นอกแกนตัวเองเล็กน้อยวัตถุทั้งหมดในอวกาศรวมถึงดาวเคราะห์ฝุ่นอวกาศและกาแล็กซีทั้งหมดรวมกันแล้วมีสัดส่วนเพียง 4% ของจักรวาลเท่านั้นส่วนที่เหลือคือสสารมืดและพลังงานมืดที่มองไม่เห็นและยังไม่มีใครเข้าใจในระบบดาวปู55มีดาวเคราะห์อยู่5ดวง4ดวงเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่คล้ายกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์แต่ดวงที่5จริงๆแล้วน่าจะดวงแรกเพราะมันอยู่ใกล้ดาวปูที่สุดมีความแตกต่างอย่างประหลาดดาวปู 55E อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของมันมากจนพื้นผิวครึ่งนึงกลายเป็นมหาสมุทรลาวาส่วนอีกครึ่งนึงก็อยู่ในความมืดชั่วนิรันดร์เพราะไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เนื่องจากมันจะหันฝั่งหนึ่งไปทางดาวปูเสมอระหว่างดาวทั้งสองฝั่งมีแดนสนธยากั้นอยู่ซึ่งเป็นแถบมืดบางๆแห่งความว่างเปล่า HD 189733B อย่าให้ผมพูดซ้ำนะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเพียงดวงเดียวในวงโคจรดาวฤกษ์ของมันมองแวบแรกมันก็ดูสวยทีเดียวการหมุนวนสีฟ้าและขาวเช่นนี้ทำให้เกิดลวดลายน่าอัศจรรย์สีที่สวยงามเหล่านี้มาจากอนุภาคซิลิเกตในชั้นบรรยากาศของมันซึ่งทำให้ฝนที่ตกบนดาวกลายเป็นแก้วเศษแก้วที่ตกลงมาจากฟากฟ้าจะเคลื่อนที่แนวนอนด้วยความเร็วเหนือเสียงและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าแคปเลอร์70เป็นดาวแคร้ร้อนสีน้ำเงินที่ระเบิดเป็นดาวแดงยักษ์เมื่อ18ล้านปีก่อนในช่วงนั้นมีดาวเคราะห์อย่างน้อย2ดวงโคจรอยู่รอบมันดวงที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นดาวแก๊สยักษ์ชื่อของมันคือแคปเลอร์70Bซึ่งยังมีอยู่นะแต่เจ้าดาวตัวนี้ได้กลืนกินมันและเปลี่ยนให้กลายเป็นโลกที่ร้อนละอุทำให้มันเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์อีกการที่มันอยู่รอดมาได้ภายในดาวฤกษ์นั้นนับว่าโชคดีแต่มันกำลังระเหยตัวและในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะไม่มีมันอยู่อีกต่อไปแล้วถ้าดวงอาทิตย์มีขนาดเท่าประตูโลกของเราจะมีขนาดเท่ากับเหรียญสลึงดวงอาทิตย์สามารถใส่โลกของเราได้มากกว่า1ล้านดวงพื้นหินดวงจันทร์สึกกร่อนได้ช้ามากนั่นเป็นเหตุผลที่รอยเท้าของนักบินอวกาศจากยานอพอลโลสามารถอยู่ที่นั่นได้เป็นเวลา10ล้านถึง100ล้านปีดวงจันทร์ไอแอพิทัสของดาวเสาร์มี2สีที่เป็นเอกลักษณ์ความแตกต่างระหว่างนั้นน่าประทับใจมากด้านหนึ่งสว่างส่วนอีกด้านก็มืดมิดนักวิทยาศาสตร์ยังแก้ปริศนาดังกล่าวนี้ไม่ได้ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะสามารถเรียงอยู่ระหว่างโลกและดวงจันทร์ได้โดยที่ยังเหลือที่ว่างอยู่ใช่แล้วอวกาศกว้างใหญ่เหลือเกินดาวเสาร์ไม่ได้มีวงแหวนอยู่ดวงเดียวดาวแก๊สยักษ์อย่างยูเรนัสเนปจูนและพฤหัสบดีก็มีวงแหวนเหมือนกันแต่บางจนแทบจะมองไม่เห็นนาซาสามารถแปลงคลื่นพลาสมาคลื่นวิทยุและสนามแม่เหล็กให้เป็นเสียงและใช้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศได้พวกเขามีบันทึกเสียงอยู่หลากหลายประเภทตั้งแต่เสียงปี๊ดไปจนถึงเสียงที่เหมือนรถพยาบาลในขณะเดียวกันอวกาศก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบมากมีคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือนอยู่บ้างแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้บนโลกเรามักคุ้นเคยกับภาพพระอาทิตย์ตกดินที่แต่งแต้มด้วยสีส้มแดงและเหลืองอย่างสวยงามแต่สำหรับบนดาวอังคารท้องฟ้าสีแดงอมชมพูแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั่นเป็นเพราะดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกทำให้แสงอาทิตย์มีความเข้มน้อยลง
ฝุ่นที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวจะดูดซับแสงสีน้ำเงินและกำจัดแสงที่อุ่นกว่าอย่างที่มักเห็นบนโลกออกไปไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่มันก็สวยงามทั้งสองแบบเลยมนุษย์ได้สำรวจอวกาศมากกว่า60ปีแล้วและความพยายามก็ไม่สูญเปล่าดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราได้รับการสำรวจแล้วแม้แต่ดาวเคราะห์คล้ายอย่างดาวพลูโตและซีริสการสำรวจส่วนใหญ่นำโดยโครงการ Voyager ของ NASA ซึ่งเริ่มขึ้นในปี1977ยาน Voyager 1และ2รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงจันทร์ระบบวงแหวนและสนามแม่เหล็กต่างๆได้มากมายยานอวกาศคู่นี้ยังคงส่งข้อมูลกลับมายังโลกจนถึงปัจจุบันยาน Voyager 1ยังอยู่ในอวกาศอยู่เลยคลื่นเสียงบนโลกทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นซึ่งทำให้เราได้ยินเสียงดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นๆยอมให้เสียงเดินทางผ่านตัวกลางอย่างเช่นชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรได้เช่นกันว่ากันว่าในอวกาศไม่มีเสียงเนื่องจากไม่มีโมเลกุลใดที่จะสั่นสะเทือนและส่งคลื่นเสียงได้นั่นเองอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะอวกาศไม่ใช่แค่สุญญากาศที่รกร้างว่างเปล่าในความว่างเปล่าก็มีเมฆแก๊สอนุภาคอื่นๆล่องลอยอยู่ด้วยจึงสามารถเกิดคลื่นเสียงได้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่เคล 9B ถูกค้นพบในปี2017มันคือดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดที่เรารู้จักนั่นเป็นเพราะมันโคจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันซึ่งมีชื่อว่าเคล 9มันทั้งร้อนและใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสักวันหนึ่งดาวฤกษ์ยักษ์อาจจะทำให้ดาวเคราะห์ทั้งดวงระเหยกลายเป็นไอเหมือนกับซาวน่าพลังงานแสงอาทิตย์เลยว่าไหมไม่เหมือนหรอก็ได้1วันบนดวงจันทร์เท่ากับประมาณ29วันบนโลกเพราะดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่านั้นในการเคลื่อนผ่านท้องฟ้าของดวงจันทร์เรามักจะเห็นดวงจันทร์ด้านเดิมเสมอสนามแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกช้าลงส่งผลให้ดวงจันทร์ใช้เวลาเท่ากันในการโคจรรอบแกนตัวเองและโคจรรอบโลกมีเพียงในปี1959เท่านั้นที่เราสามารถมองเห็นอีกด้านของดวงจันทร์ต้องขอบคุณภาพถ่ายจากยานอวกาศลูน่า3ของรัสเซียอีกด้านของดวงจันทร์มีภูเขามากกว่าด้านที่เรามองเห็นจากโลกซึ่งอธิบายได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะมันทำให้เปลือกดาวด้านที่เรามองเห็นดวงจันทร์นั้นบางลงหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์จะเกิดขึ้นจากดาวเคราะห์น้อยเมื่อ 4,100 ถึง 3,800 ล้านปีก่อนซึ่งยังอยู่จนถึงตอนนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ไม่เหมือนกับโลกแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีค่าเพียง1ใน6ของโลกคุณจะเดินได้ไกลขึ้นและแบกของได้หนักขึ้น6เท่าแม้ว่าจะเดินได้ง่ายกว่าแต่มันก็อันตรายมากกว่าเช่นกันเท้าของนักบินอวกาศที่สวมชุดอวกาศหนักๆจะจมลงบนผิวดินของดวงจันทร์การกระโดดระยะไกลอาจควบคุมไม่ได้และก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากพื้นผิวดวงจันทร์เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตลึกเพราะมีแรงโน้มถ่วงที่ต่ำฝุ่นบนดวงจันทร์ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กแข็งและคมมากแถมยังมีกลิ่นดินปืนฟุ้งกระจายไปทั่วซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดอาการคล้ายๆละอองฟางทำให้ชุดพังได้ห่างเล็ดลอดเข้าไปมันก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะเนื่องจากฝุ่นจะเต้นรำในช่วงพระอาทิตย์ตกและขึ้นมันจะลอยอยู่เหนือพื้นผิวดวงจันทร์เพราะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้อนุภาคเหล่านี้ลอยตัวดวงจันทร์มีชั้นบรรยากาศแบบที่เรียกกันว่าเอ็กโซเฟียซึ่งประกอบด้วยฮีเลียมนีออนและอาร์กอนโดยมีความหนาแน่นน้อยกว่าบนโลกของเราหลายล้านเท่า